วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดการสูญเสียของประชาธิปัตย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรณีผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองยิ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครขยับเข้ามาใกล้มากเพียงใดความร้อนแรงในการตัดสินใจทางการเมืองยิ่งเพิ่มความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นในการอดีตการเลือกตั้งนี้มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวยืนและก็ปรากฏผู้แสดงตนเข้าชิงเข้ามาประกาศตนไม่ขาดสายนานมาแล้วก็ต้องเป็นพรรคประชากรไทยของนายสมัครสุนทรเวชต่อมาก็เป็นกลุ่มรวมพลังของพลตรีจำลองศรีเมืองและต่อมาก็มีผู้กล้าอย่างนายพิจิตรรัตกุลแม้ว่าระยะหลังๆในยุคของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรถือได้ว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์ยึดครองพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องกระนั้นเมื่อเข้าสู่รัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปพลันที่มีการใช้อำนาจของมาตรา44จัดการหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรออกไปก็มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเข้ามาแทนที่การเข้ามาของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมีความน่าสนใจและความแหลมคมเป็นพิเศษทางการเมืองแม้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจะมาเพราะอำนาจของมาตรา44แต่ก็สะท้อนความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับการรัฐประหารสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับมวลมหาประชาชนกปปส.เห็นได้จากเมื่อส่วนของกปปส.ที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แยกตัวออกไปนายพุทธิพงษ์ปุณณกันก็ได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและต่อมาก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนายสกลทีพัทยกุลก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำงานใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอันเท่ากับสะท้อนปัจจัยทางการเมืองการเมืองที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์การตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจึงสะท้อนพรรคประชาธิปัตย์อย่างลึกซึ้งถามว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์จึงพ่ายแพ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคำตอบเด่นชัดว่าเพราะนายณัฐพลทีพสุวรรณนายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์นายสกลทีพัทยกุลแยกตัวออกไปจากพรรคประชาธิปัตย์การตัดสินใจของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจึงสะท้อนภาวะปั่นป่วนรวนเรภายในพรรคประชาธิปัตย์อย่างมีนัยสำคัญขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ